ส่วนปีนี้เนี่ยมากกว่าปีที่แล้วอยู่1รังครับถ้าจากที่สังเกตซึ่งที่เข้าใจว่าถ้าที่ยังมากันอยู่ทุกๆปีที่เพิ่งยังมาทุกๆปีเนี่ยคงจะเป็นเพราะว่าทางวัดเองด้วยแล้วก็ทางผู้บริหารคณะกรรมการวัดนะครับเราได้มีความทําความเข้าใจและความร่วมมือกันขอความร่วมมือกับชาวบ้านว่าขอตรงนี้อย่าเข้ามาจับคือเหมือนที่คุยกันเบื้องต้นว่าไหนๆพึ่งก็เข้ามาอยู่ในวัดแล้วก็ได้เป็นการรักษาศีลไม่ต้องฆ่าสัตว์ด้วยก็เลยมีการอนุรักษ์พึ่งไว้ที่นี่ครับน่าจะประมาณอยู่ที่ประมาณสัก12รังนะครับ12รังพึ่งทั้งหมด12รังที่พบปีนะถ้าเกิดจับให้เราจะได้ประมาณกี่ขวดนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก200ขวดก็คือทางวัดก็อนุรักษ์ครับบอกชาวบ้านไม่ไปรบกวนหรือว่าทำลายเขายังไงบ้างคะคือถ้าสมมุติว่ามีการมาขอถ้าแค่ขอดูขอชมในเรื่องของการศึกษาธรรมชาติของผึ้งเนี่ยทางวัดก็อนุญาตแต่ถ้าสมมุติว่ามาขอเพื่อนำไปค้ากำไรหรือเป็นการค้าก็คงจะไม่อนุญาตแต่ก็คงจะต้องพูดจากันด้วยหลักการและเหตุผลว่าเรามีการทำสัญญากันไว้กับสัญญาใจกันไว้เนาะกับทางกรรมการวัดแล้วก็ชาวบ้านครับว่าขอไว้ตรงนี้ว่าขอให้เป็นการอนุรักษ์เพื่อที่ว่าทุกๆคนเนี่ยจะได้มาดูว่าวิถีชีวิตจริงๆของสัตว์และก็ผึ้งถ้าพูดตามหลักแล้วหาน้อยหายากแล้วนะครับมีน้อยมากแล้วตรงนี้ที่เราจะอนุรักษ์ไว้เพราะส่วนมากจะนำไปเป็นการประกอบอาชีพกันหมดครับครับก็เท่าที่ผมจำได้ก็ประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้ก็รู้สึกว่าจะมากกว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วประมาณ11รังแต่ปีนี้12รังเพิ่มขึ้น1รังมีการบอกเล่ากันว่าถ้าเกิดคนที่เคยมาตีพึ่งที่นี่ค่ะจะต้องร่วงหล่นลงมาแล้วก็เสียชีวิตเคยมีครับเคยมีตามความบอกเล่าผู้เฒ่าผู้แก่เคยบอกเล่าเชื่อว่าน่าจะเป็นความจริงแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสรรพคุณของน้ำพึ่งนะครับเอาไปทำได้หลายอย่างนะครับเกี่ยวกับยาโบราณหรือว่ายาเกี่ยวกับการง่ามแผลการยาบำรุงอะไรหลายๆเรื่องนะครับตอนนี้ทางวัดก็ช่วงใหม่ๆก็มีการจับนะครับแต่พอตอนหลังก็เป็นการข้อห้ามตาม MOU กับผู้ที่มาจับนะครับว่าตรงนี้ก็เป็นพื้นที่อันตรายนะครับเพราะว่าพึ่งมันก็หนีมาจากที่อื่นมาอยู่วัดแล้วยายมันอนุรักษ์เอาไว้เพื่อต่อไปมันหายากครับ